ีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอเธอเธอคือกำลังใจเดียวที่มีไม่ว่านาทีไหนๆฉันดีใจที่มีเธอแม้จะต้องพบอะไรฉันก็รู้ว่าฉันอุ่นใจว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่ตรงนี้บอกว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นไปด้วยความรักทุกวันนี้เข้มแข็งได้ก็เพราะครอบครัวนี่แหละใช่ไหมใช่ไหมแม่นุ่นแอบบอกว่าช่วงกลางคืนเนี่ยช่วงที่แม่นุ่นหลับพ่อตุลเนี่ยจะหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอาการป่วยของแม่นุ่นจริงๆก็มีหมอนะทำไมต้องมารู้อะไรเยอะแยะมากมายอีกสิ่งที่ผมค้นหาค้นคว้านี่เพื่อผมต้องการที่จะรับทราบตรงนั้นบทความต่างๆที่บางทีอ่านเป็นแบบหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ซึ่งเราไปเจอหมอเราน้อยมากครับที่หมอจะเล่าทั้งหมดให้เราฟังอย่างนั้นซึ่งความหวังแนวทางพอเรารู้ว่าจริงจริงมันก็มีแนวทางนั้นนู่นนี่มันก็เป็นกำลังใจส่วนหนึ่งที่สร้างกำลังใจให้ผมโดยอัตโนมัติเราก็ทำงานช่วยร่วมกับหมอด้วยใช่สมัยที่เป็นแฟนกันหรือตอนที่ยังไม่ป่วยเนี่ยแบบแม่นุ่นเคยคิดไหมว่าพ่อตุลจะทำให้แม่นุ่นได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ตอนนั้นยังไม่ป่วยเราก็ยังอยู่กันไปมีทะเลาะกันบ้างมีงอนง้อกันบ้างมันเป็นธรรมดาค่ะของคู่อะไรเงี้ยพอเราประสบปัญหาคือถ้าไม่มีเขานุ่นก็พูดได้คำเดียวเราก็คงตายไปแล้วตายไปแล้วแม่นุ่นบอกว่าจริงๆก็ประทับใจของสิ่งที่พ่อตุลทำให้ทั้งชีวิตนั่นแหละแต่มีอยู่เรื่องนึงที่ถึงก็ต้องกราบกันเลยทีเดียวนั่นคือความมานะพยายามของพ่อตุลเรื่องอาหารใช่ค่ะแม่นุ่นเล่าเพราะว่าช่วงที่ให้คีโมแรกๆนุ่นทานอะไรไม่ได้เลยเขาก็เช้าตื่นมาก่อนไปทำงานเขาก็จะไปตลาดไปสรรหาเมนูว่าพึ่งสามารถทานอะไรได้บ้างเขาก็วันนั้นเขาก็ไปซื้อต้มเลือดหมูแล้วก็เต้าหู้ไข่แล้วก็โจ๊กก็อาหารเหลวๆเพื่อความสดสะอาดมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มาต้มใหม่แล้วก็บดให้มันเละๆแล้วก็เอามาป้อนนุ่นก่อนไปทำงานแล้วนุ่นก็คือทานคนทานอะไรไม่ได้มา3วันแล้วอะแล้วเขาเอามาให้นุ่นแบบอุ้ยป้าอร่อยมากเลยนุ่นแบบน้ำตาไหลเลยแล้วก็แบบอ้วนเขาก็ขอบคุณมากเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกๆเป็นกำลังใจสำคัญที่สุดๆของแม่นุ่นเลยใช่ก็คือที่แม่นุ่นสู้จนถึงทุกวันนี้ก็คือเพราะลูกๆน้องๆช่วยดูแลไหมคะก็อย่างโตๆเขาก็จะรู้เรื่องหน่อยเนาะซิดนีย์เขาจะคอยวันนี้กินยาหรือยังมามี่วันนี้กินนมหรือยังป้าป๊าบอกให้ซิดนี่เอานมให้มามี่กินกินหรือยังอย่างเงี้ยใช่ตัวเล็กเขาก็จะแบบเขาจะไม่รู้หรอกว่าแม่เป็นไรแต่เวลาที่นุ่นสัมผัสจากเขาได้คือเวลานุ่นไปให้ยามามันจะมีพลาสเตอร์แปะเขาจะบอกมามีไปโรงพยาบาลมาเหรอครับเจ็บไหมครับว่าเต้นเป่าให้ครับแล้วก็เป่าใช่ค่ะใช่วัยที่รู้สึกท้อนะอยากจะบอกมีข้อความหนึ่งเราเพิ่งเอาของแม่นุ่นมาโพสก็บอกว่าพวกคุณน่ะกำลังสู้อยู่กับอะไรแต่ดิฉันน่ะกำลังสู้อยู่กับความตายคำถามเนี้ยมันโดนจริงๆคุณผู้ชมค่ะบางทีเราอาจจะเหนื่อยอาจจะท้ออาจจะแบบโอ๊ยอันนั้นก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่สู้อันนั้นก็จะต้องทำทำไมเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยแต่หันมาดูอีกหนึ่งครอบครัวสิว่าพวกเขาทั้งหมดในครอบครัวกำลังสู้อยู่กับความตายถ้าคุณเป็นคนนึงที่คอยช่วยเหลือแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่นุ่นเหมือนแม่นุ่นก็จะคิดว่าเป็นยาเป็นหมอสำหรับรักษาใจแม่นุ่นมีอะไรอยากจะบอกพ่อตุลไหมคะจริงๆแล้วนุ่นก็คือรักเขาแหละแต่บางทีอาจจะไม่ได้พูดทุกวันหรืออะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วรักเขาห่วงเขาค่ะ อยากให้ดูแลตัวเองเพราะว่าเขาไม่ค่อยดูแลตัวเองใช่ค่ะห้ามล้มนะพ่อตุลห้ามล้มแล้วพ่อตุลล่ะคะอยากบอกอะไรกับเมียจ๋าไหมก็อยากบอกว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่ทำให้ผมเป็นอาจจะหลายๆคนบอกว่าเป็นสามีที่ดีได้อย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าผมไม่มีภรรยาที่ดีซึ่งผมก็ถึงจะเหนื่อยแค่ไหนหรือว่าจะผ่านพ้นอุปสรรคอะไรมาบ้างเนี่ยแต่ผมมันอาจจะมีน้ำตาไหลมาเวลามันเหนื่อยหรือว่าเวลามันท้อแต่ในนั้นเนี่ยมันมีความภูมิใจ
ที่ผมดูสามารถที่จะดูแลคนที่รักได้ขนาดนี้โดยที่ผมก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าผมจะทำได้ขนาดนี้เหมือนกันก็สิ่งที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้หรือสิ่งที่ผมบอกเขาทำก็คือมีความสุขกับปัจจุบันนั่นคือหน้าที่ของเขานอกนั้นมันเป็นหน้าที่ของผมแต่วันนี้เนี่ยต้องกราบขอบคุณนะคะแม่นุ่นแล้วก็พ่อตุลมากๆเลยนะคะเดี๋ยวก่อนที่เขาถามนิดนึงคุณได้รับอะไรวันนี้ก็คำเนี่ยชอบมากเลยแล้วนะคุณกำลังสู้กับอะไรจะมาพี่แม่เนี่ยอ่ะเมียพระเอกได้อะไรคือได้เห็นอะไรเอว่าเรายังถ้าเรามีสามีเรายังไม่รู้หรอกว่าเขารักเรามากแค่ไหนแต่ถึงจุดนึงที่เราล้มหรือว่าจุดนึงที่เราต้องการใครถ้าเขายังอยู่ข้างๆเราต้องรู้สึกว่าคนนี้คือคนพลังที่พิเศษเรารักที่สุดแล้วเขาก็รักเรามากที่สุดแล้วได้อะไรจ๊ะพูดไม่ออกพูดไม่ได้หรือว่าไม่ได้อะไรได้สิแต่พูดไม่ออกอยากให้แม่นุ่นแล้วก็พ่อตุลแบบพูดอะไรถึงคนทางบ้านที่เขากำลังท้อแท้อยู่อะไรเงี้ยแบบยังไงดีก็จริงๆแล้วนุ่นอยากจะฝากบอกทุกๆคนนะคะว่าปัญหาทุกปัญหาจริงๆแล้วถ้าเราคิดอย่างมีสติแล้วก็ปัญหาถ้าเราไม่กลัวใจมันอยู่ที่ใจเราใจเราถ้าสลัดความกลัวทิ้งไปได้ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีขอให้ตั้งสติคิดสติใช่ไหมคะแม่นุ่นใช่พ่อตุลนะคะคืออยากจะให้เป็นข้อคิดด้วยมากกว่าส่วนหนึ่งเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ทำงานเคยทำงานหนักมาก่อนว่ามันมีคำหนึ่งที่บอกว่าคนเราเวลาดีๆเนี่ยเอาสุขภาพไปแลกกับเงินแต่หารู้ได้ว่าเงินเนี่ยมันแลกกับสุขภาพไม่ได้ถึงจะมีเงินเท่าไหร่สตีฟจ็อบส์เขาก็ตายเพราะมะเร็งเหมือนกันเพราะนั้นก็อยากฝากไว้ว่าอะไรก็ตามที่เราหากันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถบ้านอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายวันหนึ่งที่คุณเป็นเหมือนแม่นุ่นคุณอยากได้แค่คนที่คุณรักที่สุดอยู่ข้างๆคุณเท่านั้นเองคุณไม่ได้ต้องการอะไรอีกนี่แหละผู้ชมหวังว่าวันนี้คงจะได้พลังแห่งความรักของคู่รักอีกคู่หนึ่งซึ่งเป็นคู่รักที่ต่อสู้จากแค่สองแรงกลายเป็นหนึ่งครอบครัวกลายเป็นตอนนี้เป็นสังคมใหญ่ต้องบอกว่าชีวิตคนเราเกิดมาเราไม่รู้หรอกว่าเราจะต้องเจอกับอะไรบางทีเรามีข้อแม้กับชีวิตเยอะเราคิดว่าเราเป็นคนหนึ่งที่สามารถเลือกได้เลือกอะไรก็ได้ในสังคมนี้คุณลองเลือกสิคะว่าคุณจะอยู่กับปัจจุบันหรือคุณจะเลือกอยู่กับสิ่งที่คุณท้อแท้ความโกรธความเสียใจหรืออะไรก็ตามในชีวิตลองเลือกเอาต้องบอกว่าทั้งคู่เลือกที่จะอยู่กับปัจจุบันถึงแม้ว่าเขาจะเผชิญอยู่กับอะไรความตายรออยู่ข้างหน้าอยู่ก็ตามแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะใช้ชีวิตที่มีความสุขกับวินาทีที่เป็นปัจจุบันค่ะขอให้ทั้งสองท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อที่จะสู้กับมะเร็งอีกต่อไปเพราะว่าเราก็จะสู้เป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยทั้งในนุ่มตุ่นนะคะตายพิธีกรร้องไห้หมดก็ไม่ต้องทำมาหากินกันแล้วหมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ได้ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังป๋าสรยุทธ์ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโทรทัศน์จะ